หลักฐานทางประวัติศาสตร์ล่าสุดได้พบว่าในอดีตสิ่งปลูกสร้างหรือสถาปัตยกรรมโรมันที่ซับซ้อนและคงอยู่ได้ตลอดมาอย่างยาวนานโดยแทบจะไม่มีร่องรอยผุพังนั้นมาจากส่วนผสมของปูนขาวซึ่งมีเศษแร่ขนาดจิ๋วที่มีชื่อว่าลามคลัสหรือที่เรียกว่าเศษหินปูนเป็นส่วนประกอบสำคัญชนิดหนึ่งของคอนกรีตโรมันที่หาไม่ได้ในส่วนผสมคอนกรีตในปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้ก้อนขาวๆนี้กลับถูกมองข้ามว่าเป็นแค่วัตถุดิบคุณภาพต่ำหรืออาจเกิดจากการผสมวัตถุก่อสร้างที่ผิดพลาดเท่านั้นแต่สำหรับการศึกษาเพิ่มเติมล่าสุดนั้นกลับทำให้พบว่าลามคลัสสามารถทำปฏิกิริยากับความชื้นแล้วละลายไปในรอยแตกและตกผลึกใหม่กลายเป็นตัวช่วยสมานรอยแตกร้าวที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศก่อนที่รอยแตกร้าวจะเริ่มขยายตัวซึ่งนอกจากแร่ในเศษปูนขาวที่ช่วยทำให้สิ่งก่อสร้างในยุคโบราณมีความคงทนแล้วก็ยังมีวัสดุทางธรรมชาติอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาผสมกับปูนหรือสามารถใช้สร้างเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนต่างๆให้เกิดความคงทนได้ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามอับดุลมาพบกับคำตอบพร้อมๆกันเลยครับเที่ยวส่วนตัวไม่จำกัดกำหนดวันเดินทางและงบได้เน้นใช้เวลากับสถานที่ให้อัทลักษ์ออกแบบเส้นทางเฉพาะคุณโทร020-047-0083และ LINE @atarlux @ARTRALUX 1. ดินโคลนในปัจจุบันการก่อสร้างถึงแม้มีการใช้ปูนซีเมนต์กันอย่างแพร่หลายแต่การผลิตปูนซีเมนต์ก็ทำให้เกิดฝุ่นและสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 8% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในชั้นบรรยากาศการนำวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติอย่างดินโคลนซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาโบราณจึงนับว่าเป็นหนึ่งตัวช่วยลดสภาวะโลกร้อนซึ่งในการสร้างบ้านหรืออาคารจากดินโคลนนั้นอาจจะแตกต่างจากการก่อสร้างบ้านอาคารทั่วๆไปเนื่องจากบ้านดินจะไม่มีระบบของโครงสร้างแต่จะใช้กำแพงที่ก่อขึ้นจากโคลนดินเป็นส่วนที่รับน้ำหนักซึ่งประโยชน์อาคารบ้านที่สร้างจากดินโคลนนี้นอกจากจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนรองรับอากาศที่หนาวจัดร้อนจัดได้ดีรวมถึงการดูดซึมความชื้นได้ดีอีกด้วยนอกจากนี้อาคารหรือบ้านดินที่สร้างขึ้นอย่างถูกวิธีนั้นจะมีความแข็งแรงทนทานมีอายุยืนนานได้ถึง 1,000 ปีเนื่องจากดินโคลนนั้นมีความเหนียวที่ช่วยยึดเกาะได้อย่างแข็งแรงและทนทาน2. น้ำแข็งน้ำแข็งได้ถูกนำมาเป็นสิ่งก่อสร้างแปลกใหม่ที่คนเริ่มรู้จักและให้ความสนใจกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็นบาร์แต่ที่เก่าแก่และรู้จักกันมานานแล้วก็คืออิกลูซึ่งเป็นบ้านของชนเผ่าพื้นเมืองอินูอิตหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อว่าเอสกิโมซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนอาร์กติกที่มีอากาศหนาวเย็นดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่องแสงตลอดทั้งปีทำให้มีช่วงเวลาที่ยาวนานหลายเดือนที่ท้องฟ้าจะมืดมนมีลมกันโชกแรงและพื้นดินถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและแผ่นน้ำแข็งดังนั้นที่พักอาศัยของพวกเขาจึงสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่มีอยู่อย่างน้ำแข็งนำมาตัดให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้ววางต่อกันเป็นชั้นๆเมื่อวางเสร็จก็จะดูคล้ายโดมและจึงทำการเจาะน้ำแข็งเป็นทางเข้าไว้ที่ระดับต่ำเพื่อกันลมหนาวจากด้านนอกส่วนภายในนั้นจะมีหนังสัตว์ขึงไว้ที่ผนังเพื่อใช้เป็นฉนวนสำหรับกักเก็บความร้อนที่เกิดจากการจุดตะเกียงหรือความร้อนจากร่างกายมนุษย์ซึ่งหลักการสร้างเหล่านี้อาจจะทำให้อุณหภูมิด้านในอิกลูมีค่าระหว่างลบ7องศาจนถึง16องศาเซลเซียสในขณะที่ภายนอกอิกลูนั้นมีอุณหภูมิที่อาจต่ำได้ถึงลบ45องศาเซลเซียสสามไข่ขาวคงไม่มีใครที่จะคาดคิดว่าวัตถุดิบที่อยู่คู่ครัวอย่างไข่จะมาเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างได้แต่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงที่ประเทศอยู่ภายใต้อาณานิคมของสเปนก็เป็นช่วงที่ศาสนาคริสต์ได้เข้าเผยแพร่ทำให้มีการสร้างโบสถ์หลายแห่งทั่วทางฟิลิปปินส์ซึ่งส่วนผสมสำคัญในการสร้างตัวโบสถ์นอกจากซีเมนต์แล้วก็มีความพิเศษอยู่ตรงที่หนึ่งในวัสดุที่ใช้สร้างโบสถ์นั้นมีไข่ขาวของไข่เป็ดเป็นหนึ่งในนั้นด้วยไข่ขาวของไข่เป็ดได้ถูกนำมาเป็นหนึ่งในส่วนผสมหลักของปูนก่ออิฐที่ใช้เชื่อมอิฐแต่ละก้อนเข้าด้วยกันโดยเชื่อว่าไข่ขาวจะช่วยสร้างความแข็งแรงคงทนให้กับตัวโบสถ์นอกจากนี้ในอดีตการสร้างโบสถ์ในอีกหลายๆภูมิภาคในประเทศฟิลิปปินส์ก็มักจะใช้ไข่เป็นส่วนผสมอยู่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
และแม้ประเทศจะตั้งอยู่ในแถบวงแหวนแห่งไฟแต่โบสถ์ต่างๆที่สร้างจากส่วนผสมของไข่ซึ่งถูกสร้างมาหลายร้อยปีก็ทนทานรอดพ้นจากภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือพายุไต้ฝุ่นมาได้4. EcoBricks EcoBricks หรืออิฐจากขวดพลาสติกเป็นการ reuse ขวดพลาสติกโดยการนำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเช่นถุงพลาสติกถุงขนมต่างๆเปลือกทัฟฟี่เศษเล็กเศษน้อยนำมาตัดและอัดใส่ในขวดพลาสติกให้แน่นก่อนจะนำไปใช้แทนก้อนอิฐในงานก่อสร้างซึ่งเราสามารถนำก้อน EcoBricks นี้มาสร้างเป็นได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งใช้ในการก่อสร้างอาคารโดยการนำ EcoBricks ไปเรียงในแนวนอนและนำปูนหรือดินฉาบเชื่อมหรือจะนำขวดมาเรียงต่อกันแล้วยึดเป็นโพรงด้วยตาข่ายหรือไม้ไผ่แล้วฉาบด้วยปูนอีกทีหนึ่งการนำขวดพลาสติกมาทำ EcoBricks ใช้แทนก้อนอิฐก่อสร้างนี้พบว่ามีความแข็งแรงกว่าก้อนอิฐหรือคอนกรีตทรงกระบอกแถมยังช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างและช่วยลดขยะได้ดีอีกด้วย 5. Why ในช่วงปลายทศวรรษที่1800ชาวอิตาลีบางส่วนได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในวาลิดุสวิงเอดุสที่แปลว่าหุบเขาแห่งไร่องุ่นซึ่งตั้งอยู่ในรัฐริโอแกรนเดโดซูทางตอนใต้สุดของประเทศบราซิลหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มปลูกองุ่นและทำไวน์เหมือนในบ้านเกิดของตนในอิตาลีและผู้อพยพชาวอิตาลีกว่า20ครอบครัวก็ได้ร่วมกันสร้างโบสถ์นอซ่าเซโนราดัสเนวิสขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมทางศาสนาและในขณะที่ผู้อพยพชาวอิตาลีเริ่มลงมือสร้างโบสถ์ภัยแล้งก็เกิดขึ้นในขณะที่น้ำขาดแคลนตลอดระยะเวลา2ปีแต่พวกเขากลับมีไวน์เหลือเฟือในการก่ออิฐสร้างโบสถ์พวกเขาจึงผสมไวน์ที่มีอยู่แทนน้ำผสมเข้ากับดินเหนียวและฟางข้าวสาลีเมื่อการก่อสร้างโบสถ์ด้วยไวน์แล้วเสร็จรูปลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกของโบสถ์นี้ก็ยังชวนให้นึกถึงเหล้าองุ่นหรือไวน์ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ์ภายนอกที่ทาด้วยสีแดงไวน์ส่วนภายในแท่นบูชาของโบสถ์ก็ยังทำขึ้นจากถังไวน์อีกด้วยครับ6. ข้าวเหนียวข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าข้าวบางสายพันธุ์ก็ยังเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการก่อสร้างได้อีกด้วยโดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งในปี2010ทีมนักวิจัยชาวจีนได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างปูนจากกำแพงเมืองนานกิงเจดีย์สะพานและสุสานในอีกหลายๆแห่งในประเทศจีนและแล้วพวกเขาก็พบกับความลับขององค์ประกอบที่ทำให้ผนังกำแพงปูนต่างๆแข็งแรงทนทานรอดพ้นจากสภาพดินฟ้าอากาศมาหลายศตวรรษก็โดยส่วนผสมลับซึ่งมาจากข้าวเหนียวซึ่งเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่ชาวจีนมักจะใช้คอนกรีตจีนซึ่งเกิดจากการผสมข้าวเหนียวกับปูนขาวนำมาสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วประเทศให้มีความแข็งแรงความพรุนต่ำและยังช่วยเพิ่มแรงอัดช่วยให้ผนังรับน้ำหนักได้ดีไม่แตกร้าวนอกจากนี้ยังช่วยกันน้ำได้ดีอีกด้วยซึ่งความแข็งแรงคงทนนี้สามารถมองเห็นได้จากในปี1604เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 เขย่าเมืองท่าเฉียนโจววัดเจดีย์และสะพานหลายแห่งที่ใช้ปูนผสมข้าวเหนียวเป็นตัวช่วยยึดฐานรากไว้อย่างหนาแน่นกลับไม่ได้ถูกทำลายลง 7. และทั้งหมดก็คือบางส่วนของวัสดุก่อสร้างแปลกๆบนโลกใบนี้ที่ไม่ได้มีเพียงแค่อิฐและปูนครับ